ลิเวอร์พูลเปิดถิ่นแอนฟิลด์เอาชนะเอเวอร์ตันได้ตามคาดนะครับด้วยสกอร์ 2-0 พร้อมกับส่งคู่แข่งหล่นไปอยู่โซนตกชั้นเรียบร้อยแต่กระนั้นครับมันไม่ใช่เกมที่ง่ายสำหรับหงแดงเลยนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยเป็นอะไรที่กดดันและก็อึดอัดสุดๆเพราะต่อให้ครองบอลอยู่ฝ่ายเดียวแต่โอกาสจบสกอร์แบบเหน่งๆมีน้อยมากนะครับกระทั่งครับการเปลี่ยนตัวของเจนคล็อปและการลงมาของดิวอร์กโอริกีแค่2นาทีเท่านั้นก็เห็นผลทันตาเอาเป็นว่าความสนุกครบรถของเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้ครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปติดตามไปพร้อมๆกันครับประเด็นแรกครับความเดือดสมกับเป็นเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้จริงๆถึงแม้ว่าสถานะตอนนี้ระหว่างลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันเนี่ยจะแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวโดยอีกทีมเนี่ยต้องการ3คะแนนเพื่อลุ้นแชมป์ส่วนอีกสโมสรต้องการแต้มเพื่อหนีตายแต่กระนั้นนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้เนี่ยรับประกันความเดือดความเผ็ดความมันในระดับ5ดาวเลยครับโดยหงแดงเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายครองบอลอยู่ฝ่ายเดียวมากกว่า 80% ได้ด้วยซ้ำส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยก็ลงไปแพ็คกันแน่นขอเล่นบทเป็นผู้รับที่ดีแต่กระนั้นครับพอถึงช็อตปะทะเรียกว่าไฟกันหนักมากทุกคนนะครับพร้อมตะลุมบอลกันตลอดเวลาประหนึ่งว่าเพิ่งดูหนังเรื่องโฟร์คิงมาหมาดๆนะครับโดยเฉพาะริชาร์ลิสันครับนี่เป็นตัวเอของทางฝั่งเอเวอร์ตันเลยนะครับเรียกว่าร่างกายเนี่ยต้องการประทับแบบสุดๆและจากการดูเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้นะครับเรียนตามตรงเลยนะครับว่าสนุกและก็มันมากกว่าแดงเดือดหลายเท่านะครับไม่ได้เป็นการด้อยค่าศึกเรดวอลนะฮะแต่เกมที่หงแดงเปิดบ้านเอาชนะยูไนเต็ด 4-0 เนี่ยเหมือนจะสนุกกันอยู่ฝั่งเดียวครับเรากับว่าปีศาจแดงเนี่ยไม่ได้พกใจมาด้วยผิดกับเอเวอร์ตันครับที่วิ่งสู้ฟัดทุกจังหวะส่วนทางลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็พร้อมเดือดเหมือนกันเหมือนจังหวะที่ซาเดียวมาเน่มีเอามือไปผลักหน้าเมสันโฮเกตจนโดนใบเหลืองนะครับคือก็ไม่ยอมให้โดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวอะไรแบบนั้นโดยประเด็นหลังจบเกมก็เดือดไม่แพ้กันนะครับแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องที่ทีมไม่ได้จุดโทษเช่นเดียวกันกับแอนโทนีกอร์ดอนแนวรุกดาวรุ่งของท็อฟฟี่สีน้ำเงินที่โพสต์คลิปเรื่องที่ตัวเองโดนเบียดล้มลงในกรอบแต่ผู้ตัดสินนั้นไม่ได้เป่าฟาวล์แต่ว่าทางฝั่งลิเวอร์พูลหาได้แคร์ครับแค่แช่งให้เพื่อนบ้านหลังสวนเนี่ยตกชั้นไปเล่นแชมเปี้ยนชิพก็พอแล้วล่ะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะประเด็นต่อมาครับอภินิหารของมหาเทพโอริกี้ครับเจนคล็อปมองเห็นแล้วนะครับว่าถ้าขืนปล่อยเกมเป็นแบบนี้ก็มีแต่จะอึดอัดฮะยังไม่มีวี่แววว่าจะเจาะแนวรับเอเวอร์ตันไปได้เลยจึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวสำรองถึง2คนในนาทีที่60โดยถอดนาบิเกต้ากับซาดิโอมาเน่ออกจากสนามพร้อมส่งลุยดิอาสกับดิวอร์กโอริกี้ลงไปเล่นแทนเรียกว่าตอนนั้นครับหงแดงมีแนวรุกถึง4คนเพราะยังมีเดียโก้โชต้ากับโมเมซาร่าประจำการอยู่โดยต้องการทำประตูให้ได้เนื่องจากเสมอเนี่ยก็เหมือนแพ้ครับและทำให้การลุ้นแชมป์มันจะยากขึ้นไปอีกกระนั้นครับแค่เปลี่ยนมหาเทพโอริกี้ลงมาอยู่ในสนามไม่ถึง2นาทีเขาก็ได้แสดงอภินิหารให้แฟนบอลได้เห็นเป็นขวัญตาครับหลังมีส่วนร่วมช่วยให้ลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำจากการทำชิ่งคืนบอลให้กับโมซาร่าเปิดย้อยๆข้ามกองหลังเอเวอร์ตันให้กับแอนดรูว์ โรบินสันโขกย้อนทางจอร์แดน พิคฟอร์ดเข้าไปครับแต่เดี๋ยวก่อนครับอิตาลีของโอริกี้ไม่ใช่แค่ลงสนามมาแล้วโลกก็เปลี่ยนเลยนะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนโขกประตูปิดกล่องให้กับลิเวอร์พูลปิดจ็อบเชิดเอเวอร์ตันซึ่งประตูที่2เนี่ยมันมาจากตัวสำรองทั้งหมดด้วยเริ่มด้วยจอร์แดน เฮนเดอร์สันครับที่ถูกส่งลงมาเป็นคนสุดท้ายเปิดโด่งเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับดีอาร์ที่โชว์ลีลากระโดดจักรยานฟาดแอสซิสต์ให้กับเทฟกี้โขกไปแบบเหน่งๆเลยครับแน่นอนครับเราคงต้องยกเครดิตให้กับคล็อปนะครับในการเปลี่ยนตัวสำรองลงสนามมาและมีผลต่อทีมทันทีนะครับแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยพุ่งเป้าไปที่โอริกี้เลยครับเพราะชั่วโมงนี้เนี่ยหมดยุคสาธุ99แล้วนะครับต้องเปลี่ยนมาเป็นสาธุ27ดีกว่าครับซึ่งเป็นหมายเลขเสื้อของดีวอร์กโอริกี้พร้อมกับเพิ่มสถิติเป็นนักเตะหงแดงชุดนี้ที่ยิงใส่เอเวอร์ตันได้มากที่สุดถึง6ประตูครับประเด็นต่อมาครับเอเวอร์ตันนั้นส่อแววตกชั้นจากความสุ่มเสี่ยงตอนนี้กลายเป็นว่าเอเวอร์ตันมีโอกาสสูงเลยนะครับที่จะตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษลงไปเล่นเดอะแชมเปี้ยนชิพเพราะหล่นไปอยู่โซนสีแดงเป็นครั้งแรกรั้งอยู่อันดับ18หลังจากเบอร์ลี่เปิดบ้านเอาชนะบุคแฮมตันวันเดอร์เรอร์1-0แซงหน้าขึ้นไป1อันดับนะครับเอเวอร์ตันในมือของแฟรงค์แลมพาร์ดกำลังเข้าขั้นวิกฤตจริงๆนะครับโดยเฉพาะเกมเยือนครับเพราะตั้งแต่แฟรงค์แลมพาร์ดนั้นเข้ามารับเผือกร้อนเนี่ยกลายเป็นว่าหนักกว่าเดิมครับเนื่องจากแลมพาร์ดเนี่ยยังไม่เคยพาท็อฟฟี่สีน้ำเงินชนะเกมเยือนได้เลยบุกไปแพ้คู่แข่งมา6นัดรวดครับเป็นผลงานที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรข้อดีข้อเด่นของเอเวอร์ตันที่ยังพอมีโอกาสโผล่พ้นน้ำขึ้นมาหายใจนะครับนั่นก็คือการที่พวกเขาเนี่ยยังลงแข่งน้อยกว่าเบอร์ลี่อยู่1นัดโดยในขณะนี้ครับมีแต้มตามหลังอยู่2คะแนนหมายความว่าถ้าคว้า3แต้มได้นัดเก็บตกเนี่ยก็ยังมีโอกาสรอดตกชั้นอย่างไรก็ตามครับโปรแกรมนัดหน้าของท็อฟฟี่สีน้ำเงินแข็งโป๊กเลยครับเพราะจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีลองคิดดูสิครับว่าถ้าแพ้อีกเนี่ยแล้วทางเบอร์ลี่บุกไปชนะวัตฟอร์ดได้อีกเนี่ยอาจจะโบกมือลาเอเวอร์ตันจากเวทีพรีเมียร์ลีกเลยได้เหมือนกันนะครับสถิติของเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับพวกเขาเคยตกชั้นจากลีกสูงสุดเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นโดยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อซีซั่น1950ถึง1951ครับโดยใช้เวลาประมาณสัก3ซีซั่นกว่าจะเลื่อนชั้นกลับมาซึ่งหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ไม่เคยหล่นไปเล่นในลีกรองอีกเลยนั่นหมายความว่านับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษท็อฟฟี่สีน้ำเงินไม่เคยไปเล่นลีกรองทว่าซีซั่นนี้ไม่แน่แล้วครับประเด็นสุดท้ายครับนี่คือไฮไลท์แย่งซีนของอลิสันเบเกอร์ครับตลอด90นาทีนะครับอาริสันเบเกอร์ผู้สำรองตัวของลิเวอร์พูลเนี่ยแทบไม่ต้องออกแรงเลยจะมีลุ้นแค่ไม่กี่จังหวะเท่านั้นนะครับเพราะลิเวอร์พูลเนี่ยครองเกมอยู่ฝ่ายเดียวส่วนเอเวอร์ตันครับนานๆจะมีเกมโต้กลับหรือขึ้นเกมรุกให้ได้มีหวัดเสียวกันบ้าง
อย่างไรก็ตามครับถึงแม้อาริสันจะไม่มีงานหนักให้ต้องทำนะครับพร้อมกับมีการเก็บคลีนชีทถึง19คลีนชีทไว้ได้แล้วเนี่ยแต่กระนั้นนะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยเขาเรียกเสียงเฮและเสียงฮาไปทั่วทั้งแอนฟิลด์ครับหลังแย่งซีนด้วยการทำท่าทางล้อเลียนจอร์แดนพิกฟอร์ดนายทวารของเอเวอร์ตันครับโดยหลังจากพ่อมีแห่งแอนฟิลด์รับลูกยิงของลิชาร์ลิสันแบบติดมือครับก็เลยค่อยๆเดินแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นเพื่อฆ่าเวลาให้หมดไปซึ่งเป็นการเอาคืนพิกฟอร์ดที่เคยทำเอาไว้ตอนถ่วงเวลาช่วงท้ายครึ่งแรกครับพูดกันแบบหยาบๆเลยนะครับว่าอาริสันเนี่ยกวนตีนใช้ได้เลยครับกับช็อตนี้